ช่วงนี้นะคะก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะแล้วก็ใกล้คริสต์มาสแล้วเพราะฉะนั้นงานเทศกาลสำคัญของญี่ปุ่นเลยก็คืองานดูไฟนั่นเองค่ะณตอนนี้นะที่ต่างๆก็มีการจัดไฟมากมายเลยนะคะแต่วันนี้พิมพ์จะพาทุกคนมาเที่ยวในที่ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในที่ที่ใหญ่ที่สุดในการจัดไฟของญี่ปุ่นนะอยู่ที่จังหวัดมิเอะค่ะนั่นก็คือนาบานาโนซาโตะนั่นเองเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปกันเลยการเข้าชมไฟที่นี่จะต้องเสียค่าเข้าค่ะค่าเข้าอยู่ที่คนละ 2,300 เยนตอนนี้เราก็มารอต่อแถวนะคะจะขึ้นไปดูไอ้แท่งๆนี้เห็นไหมข้างบนก็พอขึ้นไปแล้วนะมันก็จะหมุนๆด้วยนะคะแล้วมันจะเป็นที่นั่งนะเราก็จะสามารถดูวิวจากด้านบนได้นะคะตรงนี้นะดูวิวได้ไปถึงนาโกย่าเลยนะก็ต้องรอต่อแถวก่อนตอนนี้คนเยอะมากตรงนี้นะคะค่าขึ้นนะคนละ500เยน150บาทนะคะถามว่าจำเป็นต้องขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นก็ได้หรือจะขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าขึ้นนะเราก็จะได้เห็นวิวมุมกว้างนะคะเราจะเห็นทั่วสวนนาบานะเลยนะแล้วก็แต่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะไฟมันกระพริบกระพริบเฉยถามว่าสวยไหมสวยค่ะแต่หนาวมากเลยตอนนี้เนาะในสวนเบโกเนียนะคะตรงนี้นะมันจะมีค่าเข้าเพิ่มเติมนะคะ 1,000 เยนแต่ว่าทิเก็ตที่เราซื้อตอนเข้ามา 2,300 เยนเนี่ยมันจะมีตั๋ว500เยน2ใบตรงนั้นเราสามารถใช้ตั๋วข้างหลังได้นะคะก็เท่ากับเข้าฟรีนั่นแหละรวมมาแล้วก็ที่นี่จะเป็นสวนดอกไม้ค่ะเรียกว่าสวยมากเลยไม่รู้ดอกอะไรต่อมีอะไรนะแล้วดอกกุหลาบสวยมากดอกอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้ที่อยู่เห็นเนาะไปดูกันดีกว่าThank you.
ันนี้นะคะเพราะมันเป็นวันเสาร์นะคนก็เลยเยอะแนะนำถ้ามานะมาวันธรรมดาดีกว่าเนาะใช่เออโอเคดีกว่าดีกว่าสวยมากเลยเออแต่ว่าคำไหนนะใช่อยากจะบอกว่าถ้าในวิดีโออย่างเดียวนะไม่รู้ไม่รู้สึกเห็นแต่มันไม่รู้สึกต้องมาทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเขาไม่ได้บอกว่ามันกี่ดวงแต่คือเขาบอกว่าเป็นอันที่มีการประดับไฟถือว่าเป็นอันดับเยอะต้นๆของญี่ปุ่นเลยเยอะมากค่ะดูมาแล้วโชว์ไฟนะคะแล้วก็มีธีมเรื่องราวต่างๆนะตรงนี้จะมีทั้งหมด4ธีมนะคะเล่นวนกันไปเรื่อยๆเลยก็ธีมนึงก็จะประมาณ3นาทีแล้วก็มายืนดูได้พอเรายืนดูครบ4อันแล้วมันก็จะวนอยู่งั้นนะก็เสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะไปต่อกันที่จุดอื่นค่ะแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคือจะต้องเข้ามาแล้วอยู่ด้านในสุดเลยจ้ะเป็นธีมดอกกุหลาบนะเมื่อกี้เห็นอยู่แต่ตอนนี้เป็นไหนวะกุหลาบนี่อยู่ข้างบนเห็นไหมเออเนาะข้างบนเห็นว่าข้างล่างไม่มีอ่ะมีแต่ข้างบนแต่นี้ก็สวยค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะวันนี้พิมพ์ใช้เวลาเดินที่นี่นะคะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะก็จะเดินทั่วแล้วก็ตรงนี้นะคะถามว่าถ่ายรูปสวยไหมถ้ามาถ่ายรูปไฟนะคะถ่ายรูปสวยมากๆแล้วอยากจะบอกว่าในวิดีโอเนี่ยไม่เท่าที่ตาพิมพ์เห็นเลยนะพิมพ์เชื่อว่าถ้ามาเห็นจริงๆอ่ะมันจะสวยกว่าที่พิมพ์เอาภาพหรือเอาวิดีโอมาให้ดูนะคะแต่ข้อเสียของตรงนี้คือมันถ่ายรูปคนไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตรงนี้เขาจะเน้นไฟมันก็จะมืดมากมันจะเห็นเป็นไฟเป็นดวงๆเฉยๆถ้าจะถ่ายให้สวยมันก็จะมีจุดถ่ายสวยอยู่ไม่กี่จุดนะคะในเรื่องของการเดินทางนะตรงนี้เดินทางมาง่ายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมาจากทางนาโกย่าหรือมาจากทางโอซาก้านะเราสามารถนั่งรถไฟสายคินเทตสึนะคะมาลงที่สถานีนากาชิมะสเตชันนะคะแล้วก็ต่อรถบัสตรงมาที่นาบานาโนซาโตได้เลยค่ะส่วนค่าเข้านะคะอยู่ที่คนละ 2,300 เยนนะสามารถจองออนไลน์มาได้หรือว่าจะมาซื้อที่หน้าสถานที่เข้าก็ได้ค่ะก็วันนี้นะก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะจ๊ะบ๊ายบาย